กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Point to Point นะคะที่ในวันนี้จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2015เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมที่ผ่านมานักตบลูกยางสาวทีม The Rabbit Women บางกอกกลัส VC นะมีคิวประเดิมนัดแรกของสาย A พบกับทีมนครราชสีมาทีมอันดับ2ของสาย A นะคะที่จะกลับมาดวลฝีมือกันอีกครั้งในศึกไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกในครั้งนี้โดยในเกมนี้นะคะโค้ชโจ้กิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพเฮดโค้ชของทีมเลือกส่งชุดใหญ่ลงสนามนะคะนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวจุฑารัตน์มุนติพิลาพรพันธ์เกิดปราศคาริน่าคาวเซอร์รัศมีสุภมูลอเล็กซานดราทาซิสและทิศคำพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มที่เซตแรกนะคะทั้ง2ทีมผัดกันสูสีนะคะก่อนที่ BGVC จะโชว์ทีเด็ดตั้งแต่เริ่มเกมทำแต้มขึ้นนำนครราชสีมา8-7 BGVC ก็พยายามขยับทำแต้มไหลนำห่างอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยลูกตบหัวเสาของจุฑารัตน์มุนติพิลา16-12นครราชสีมาพยายามแก้เกมนะคะแต่ก็ยังไม่พ้นเกมบุกของ BGVC ไปได้ส่งผลให้ทีมบางกอกกลัส VC เอาชนะทีมนครราชสีมา VC ไปด้วยคะแนน25-19ขึ้นนำ1-0เซตมาถึงเซตที่2นะคะ BGVC เร่งเครื่องทำแต้มบุกหนักด้วยลูกตบไหลหลังของคาริน่าคาวเซอร์ค่ะนำห่างนครราชสีมา9-6และในช่วงกลางเซตนะคะ BGVC ก็ยังครองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องด้วยกำแพงบล็อกสุดหินของปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะทำแต้มทิ้งห่างนครราชสีมา18-11ทั้ง2ทีมผลัดกันโต้รับอย่างสนุกในช่วงท้ายเซตนะคะและเป็น BGVC ค่ะที่กระหน่ำทำแต้มทิ้งขาดพาทีมเอาชนะนครราชสีมา VC ไปในเซตที่2ด้วยคะแนน25-13นำห่าง2-0เซตและมาถึงเซตที่3นะคะเซตนี้ก็ขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันค่ะนครราชสีมาพยายามปรับแผนเกมรับนะคะก่อนจะเร่งทำแต้มออกนำ BGVC ไปก่อน8-7ทำให้ BGVC เกมรับเสียหลักในช่วงกลางเซตนะคะเปิดโอกาสให้นครราชสีมาตบทำแต้มไหลด้วยลูกตบผาบ็อกของวนิชยาหลวงทองหลางนะคะนำห่าง16-13นครราชสีมายังครองเกมบุกได้เหนือกว่าค่ะก่อนจะปิดเซตที่3ด้วยการเอาชนะ BGVC ไปด้วยคะแนน25-22ขยับตามมาเป็น2-1เซตและเซตสุดท้ายนะคะ BGVC กลับมายึดครองเกมบุกได้อีกครั้งโดยลูกตบหัวเสาของอเล็กซานดราทาซิสนะคะทำให้แต้มขึ้นนำนครราชสีมา11-6นะคะ BGVC พยายามเร่งทำแต้มทิ้งห่าง19-13ทำให้นครราชสีมาเร่งปรับเกมบุกแต่ก็ยังไม่ลงตัวค่ะเปิดโอกาสให้คาริน่าคาวเซอร์ตบทำแต้มก่อนจะปิดเซตสุดท้ายทีมมังกรกลัส VC ตบเอาชนะทีมนครราชสีมาไปด้วยคะแนน25-19
รุปผลการแข่งขันนะคะทีมบางกอกกลาสวีซีตบชนะทีมนครราชสีมาวีซีไปอย่างสุดมัน3-1เซตด้วยคะแนน25-19 25-13 22-25และ25-19และสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2015ในนัดต่อไปนะคะนักตบสาวทีมบางกอกกลาสวีซีจะพบกับทีม 3BB นครนนท์ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2558ที่ MCC Hall The Mall งามวงวานเวลา 15:00 น.แฟนๆ BGVC สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง SMM TV ก็เกมวันนี้โดยรวมแล้วเราก็เล่นดีนะครับเล่นดีแล้วทุกคนก็ทำได้ดีพอดีเซต1เซต2เราเล่นได้ดีมากเราคุมเกมคุมจังหวะการบล็อกการเสิร์ฟการลุกการดีเฟนส์อะไรเราดีแต่ว่าพอช่วงหลังๆเซตที่3ที่เราแพ้ไปก็คือเซตหลังโคราชก็มาเริ่มเล่น3เมตรเยอะๆให้เบอร์14เล่น3เมตรเงี้ยเราถอยตั้งรับยังไม่ทันนะแล้วก็ประกอบกับบอลเราเสียเองด้วยตีเสียบ้างลูกแรกพลาดบ้างอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็เลยมันทำให้เสียเซตที่3ไปนะแต่เซตที่4เราก็กลับมาทำได้ดีฮะเราเน้นเรื่องการเสิร์ฟเราเสิร์ฟได้ดีแล้วก็บอลแรกก็กลับมาได้ดีบอลบล็อกเราก็ดีคุมเกมได้ก็โดยรวมแล้วเราทำได้ดีครับวันนี้ทำได้ดีนะเป็นแม้เป็นวันแรกก็ทำได้ดีครับก็แมตช์หน้าเจอกับนครนนท์ก็นครนนท์ก็ยิ่งเสริมอีกตัวหนึ่งต่างชาติก็ถือว่าดีอยู่นะเขาก็มีตัวต่างชาติ2คนเราก็มี2คนแต่เรื่องระบบทีมเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยก็ต้องมาดูกันตรงนี้ครับคิดว่าเราน่าจะผ่านได้ไม่น่าถ้าไม่ถ้าเราเล่นฟอร์มอย่างนี้ก็น่าจะสู้กับเขาได้ครับก็ฝากถึงแฟนๆ BGVC นะครับช่วยมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับเพื่อคว้าแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ครับอีกถ้วยหนึ่งครับครับก็เกมวันนี้เราก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีเพราะว่าในเรื่องของสนามสภาพแสงไฟสภาพสนามต่างๆเราต้องมาปรับกันใหม่หมดเลยแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะแบบติดขัดๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีก็โอเคค่ะก็ต้องปรับไปเรื่อยๆพี่คิดว่าคือแต่ละทีมอ่ะเราเล่นเราก็เล่นสไตล์เดียวไม่ได้คือเราก็ต้องปรับให้เข้ากับทีมตรงข้ามว่าเราจะเล่นยังไงกับทีมตรงข้ามอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารระหว่างตัวคนไทยกับตัวต่างชาติมันก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรกันเท่าไหร่สำหรับอย่างตัวเซตอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้นครนนท์ก็คิดว่าน่าจะมันเพราะว่าเขาก็มีตัวต่างชาติมาช่วย2คนก็ชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวได้ดีกว่ากันนั้นกดดันไหมก็กดดันตั้งแต่แมตช์แรกคืออย่างที่บอกว่าซูเปอร์ลีกเป็นอะไรที่ปีนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละทีมมันพอๆกันหมดสูสีกันหมดไม่ใช่ว่าเราได้แชมป์ไทยลีกแล้วเราจะต้องเป็นแชมป์ซูเปอร์ลีกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคะก็ต้องวัดกันณเวลานั้นเลยว่าใครจะปรับตัวใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะคะที่เดอะมอลล์งามวงวานมาได้เลยไม่เก็บค่าเข้าชมแล้วก็อยากให้มาเชียร์วอลเลย์บอลบางกอกกลาสมาให้กำลังใจนักกีฬากันเยอะๆค่ะ